โอเคเข้ามาสู่เกมที่2ต่อครับในคู่ระหว่างช้างพบกับ IG Uitas Gaming นะ IG นำไปก่อน1-0 Monkey King ช้างเป็นเว้นฟูลเฟิร์สพิกรอบนี้ไม่โดนแบนเพราะว่าหยิบตั้งแต่เฟิร์สเฟสเลยเดี๋ยวโดนแบนเฟสที่2 IG เป็น Monkey Oracle แต่จะเป็น Monkey Sub ก็ได้ช่วงนี้ Monkey Sub ก็ฮิตเหมือนกันทำไมผมรู้สึกว่าอะไรก็ตามที่ LGD ใช้ไปใน ESL เราจะได้เห็นมันใน I-League ไม่ว่าจะเป็นเว้นฟูลตัวคอไม่ว่าจะเป็นมังกี้ซัพพอร์ตเราได้เห็นไปหมดละจาก LGD ใน ESL ที่ผ่านมาIG Banic Assassin กับลีน่าไปนะนิกซ์เป็นตัวที่ช้างหยิบบ่อยมากเล่นได้2ตำแหน่งด้วยทั้งซูเปอร์และ F5 เล่นได้ส่วนช้างแบนเอลเดอร์กับไลออนทำไมสัมผัสได้ว่าช้างจะเล่นอะไรสักอย่างเกี่ยวกับทามมิ่งโรชานอีกละเอลเดอร์เป็นหนึ่งในตัวที่ยื้อโรชานได้เก่งและชาโดว์ฟินตั้งแต่พิก2ครับผมพิกกูเก่งของซอมนัทนะเขาเคยเล่นแผนนี้มาแล้วเป็นลูน่าเวนฟูชาโดว์ฟิน3ตัวอยู่รวมกันคือโหดมากๆในการอ5คนเพราะออร่ามันซิงกันเวนฟูมีรถเกราะหมู่ชาโดว์ฟินมีออร่ารถเกราะแล้วก็มีลูน่ามาเติมบวกดาเมจออร่าทั้งทีมแล้วเวนฟูก็ออร่าเบสดาเมจอีกผมว่าลูน่าโดนแน่ๆเพราะดูทรงดิแบนดาร์คเซียอย่างเงี้ยคือมันหยิบลูน่าชัดๆไม่แบนลูน่านี่คือโคตรท้าทายเลยนะ IG อ่ะช้างแบนเทมพลาซึ่งเป็นเคาน์เตอร์ Shadow Fiend ไปแล้วก็แบนดาร์คเซียส่วน IG แบน Phoenix ก็ตามสูตรเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เล่นในดับ3ตัวเนี้ยมันจะเป็น Phoenix Support ฮิลได้โซนได้เดี๋ยวนี้โซนจีนมันชอบหยิบมังกี้เฟิร์สเฟสกันนะเพราะมังกี้มันโยกไปเป็นซับได้มันบัฟจิงกูมาสเตอรี่มาถ้ามันอยู่ในเลนที่ถูกต้องคือมันจะดีมากๆเลยมันจะแบบเทรดโหดแบบชัดเจนสุดแชทถามบอกเชนยังเล่นได้ไหมเก็บไว้ให้เฉพาะคนที่มาเล่นหนึ่งเก่งเล่นนะครับคนทั่วไปเล่นยากเชนมันเป็นฮีโร่ทามมิ่งด้วยพวกฮีโร่ทามมิ่งมันเหมือนบังคับให้ทีมตัวเองต้องไปทำอะไรบางอย่างไอจีแบนชาร์โดดีมอนสรุปแล้วเองจะแบนลูน่าไหมมีอีก2ตัวที่แทนลูน่าได้นะคือเทเลเบรดกับคลิงแชทถามบอกสวับลิงออกนอกวงผู้กงหายไหมหายดิใช้เวลาแบนนี้แบนนานมาก
ตอนนี้คือเลนชาโดว์ฟีนผมมองว่าเลนชาโดว์ฟีนมันไม่สนใจแล้วมันสู้ด้วยพลังกูเก่งอ่ะช้างแบน PL แปลว่าแครี่ตัวนี้แพ้ PL ซึ่งก็ออกได้หลายตัวมากไม่แบนว่ะกดอะไร Grim Stroke ไม่ใช้ด้วยอีถ้าไทลูน่าวะแบน Clockwork แทนเพราะ Clockwork มันจี้ Oracle Earth Shaker ได้ครับมันไม่แบนลูน่าว่ะเอายังไงดีช้างบอกว่าแบบนี้มันดูแปลกๆว่ะมันจะให้เรากดลูน่าเองป่ะเนี่ยแล้ว IG ก็กดสลาร์กหรือว่าเทเลเบรดมาแล้วเป็นไซเลนเซอร์ก่อนยังไม่เปิดแครี่ไซเลนเซอร์ซับอะไร4หรือ5 4โหดกว่า5อันนี้เป็นเคาน์เตอร์โอราเคิลละจังหวะโอราเคิลเซฟจังหวะเอิร์ธเชคเกอร์ถ้ากด global สวยๆคือระเบิดมันมีคอมโบด้วยที่เมื่อวานนี้ช้างทำมาแล้วก็คือสวัปเรควิมเซเว่นว่ะไม่ใส่สุดกลางเกมฮะเกมนี้เออถ้ามันเป็นลูน่าคือมันจะใส่สุดกลางเกมมากกว่านี้แต่นี่มันเป็นเซเว่นแทน5 seconds. ก็จะไม่ได้เด่นแบบสุดกลางเกมนะมันจะไปเลทพอเซเว่นแพทนี้ให้ว่าเลทเซเว่นเก่งกว่าลูน่าเพราะลูน่ามันเนิร์ฟแล้วถ้าไม่เจอแก๊งซูอ่ะก็คือไม่โดนโถมในช่วง20นาทีแรกเว้นฟูก็คือเล่นได้พอเว้นฟูออฟเลนเหมือนไนท์สโตรเกอร์ก็คือไม่เอาเลนเลนไม่เอาแต่ว่าสู้ด้วยไฟท์อันนี้เล่นมังกี้คิงแครี่ได้นะเพราะมังกี้แครี่มันซื้อผมเพิ่งพูดว่าถ้าไม่โดนแก๊งซูเวนฟูเซปเตอร์เนี่ยสบายเว้ยแล้วมันก็มีไลแคนโผล่มาก็คือแม่งโดนซูโอ้โนร้องไห้แล้ว1ร้องไห้แล้ว2ผมให้อย่างนี้เลยเว้ยช้างอ่ะคิดซับซ้อนกว่าแค่ลูน่าและโถมทำไมถึงเป็นเซเว่นรู้ป่ะมันไม่ใช่ว่ามันไปเลทได้แต่เพราะเซเว่นอ่ะมันสู้แก๊งซูได้ถ้าเราเจอแก๊งซูเราต้องเคลียร์เวฟสู้เซเว่นกับไจโรตอบโจทย์กว่าลูน่าในแพชนี้ถ้าลองดู ESL ที่ผ่านมามันจะมีบางทีมอ่ะดื้อหยิบลูน่ามาแล้วพอเจอแก๊งซูก็คือเจ๊งทำอะไรไม่ได้ผมให้เลยว่าการพลิกเซเว่นตรงเนี้ยเราไม่เลือกลูน่าเป็นความชาญฉลาดอย่างนึงที่คิดแบบอีกขั้นหนึ่งอ่ะเพราะเขาไม่ได้แบนตัวพวกแก๊งซูเขาคิดว่ามีโอกาสที่จะโดนส่วนช้างแบนคุ้มค่าตอนนี้มันน่าจะเป็นไลแคนออฟแล้วก็มังกี้แครี่กำลังจะบอกว่ามังกี้อ่ะมันซื้อ IS Guard อยู่แล้วมันไคเซเว่นได้เซเว่นมันต่อยโหดจริงดาเมจโหดจริงแต่มันแพ้ไคสุดท้ายปิดด้วย Queen of Pain Ban แต่ส่วนตัวผมก็มองว่า Queen ในแพทช์นี้ก็สู้ Shadow Fiend ที่เล่นอย่างเก่งยากอยู่ดี IG Ban Wyvern ไปเพราะ Wyvern เป็นเคาน์เตอร์ซูก็คือเคาน์เตอร์พวกไลแคนกับฟูงซัมมอนแต่พอเป็นไลแคนซูมันเด่นก่อน20นาทีคือก่อน20นาทีมันต้องกดดันเซเว่นให้ได้
พราะช่วงนั้นคือช่วงเก่งของแก๊ง IG เขาเออร์เช็คมีบลิงค์ไลแคนมีเฮมโอเวอร์ลอร์ด IG แบนบีสมาสเตอร์ไปมันจะมีวิธีหนึ่งในการสู้ซูนะครับก็คือหยิบซูมาสู้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าถ้าเขามีเฮมเราก็ต้องมีเฮมเหมือนกันสุดท้ายปิดด้วยวินเรนเจอร์ซึ่งน่าจะเป็นวินเรนเจอร์ซับ4เพราะเวนฟูมันฟาร์มไม่เก่งฉะนั้นก็แชร์เงินกันวินเรนเจอร์ถ้าเป็นตัวแบกอีกตัวหนึ่งแต่ถ้าลองสังเกตตอนนี้ก็คือไอ้ดับช้างเนี่ยเงื่อนไขมันเต็มไปหมดเลยเว้ยนอกจากเซเลนเซอร์เนี่ยสเวนก็ลองฟาร์มเชโดฟีนก็ลองฟาร์มวินเรนเจอร์เล่นซัพพอร์ตนะไม่รู้ว่าเล่นบิลไหนเล่นแฮมเมอร์หรือว่าเล่นเมลสตรอมถ้าเล่นเมลสตรอมเป็นตัวแบกอีกตัวนึงก็ต้องมีเงินเวนฟูต้องมีเซปเตอร์ IG ปิดเป็นสแนปไฟที่ตำแหน่งประหลาดประหลาดอันนี้คืออะไรโชว์แผนใหม่ของ IG เหรอ Snap Mid ด้วยนะ Snap Mid สู้ Shadow Fiend ครับผมให้แบบนี้ทำไมต้องเป็น Snap Fire Snap Fire ให้ลดเกราะ Tower ให้ลดเกราะ Roshan เกมนี้ IG คิดมาแล้วว่าจะเอาก่อนช้างมันได้ Snapfire มาประกอบดาร์ฟจริงแหละแต่ว่า Snapfire ในเกมนี้มันเลยมาแบบเป็นมิดเลนอะเพราะจริงแล้วมันต้องเล่นมิดเลนก็ได้เออแต่ในดาร์ฟนี้ก็คือเป็นดาร์ฟที่ IG เล่นได้ไวนะปกติมังกี้เจอเวนฟูมังกี้ชนะครีปแต่ว่าเวนฟูแบบเป็นตัวตีไกลอะมันไม่ได้แพ้มังกี้มากแต่ถ้าโดนเคาะเข้าถึงตัวโดนรูทแล้วก็น่าจะระเบิดอยู่เหมือนกันตามนี้ผมให้ว่า IG เล่นง่ายกว่าคือช้างคอนเซ็ปต์มันดีเว้ยแต่มันดูยากน่าสนใจว่าเลนกลางเนี่ยจะเข้มขนาดไหนเพราะว่าเป็น Snapfire เจอ Shadow Fiend อย่างเขาแบนควีนไปใช่ไหมเมื่อวานนี้มันก็มีแมทช์อัพนิดนึงเหมือนกันควีนเจอ Shadow Fiend ควีนดีสโตนเจอ Shadow Fiend สอมนัดแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอถึงจุดๆนึงอ่ะควีนมันจะแพ้ Shadow Fiend เพราะ Shadow Fiend มันโซเยอะพอโซมันเยอะดาเมจมันก็เยอะตามมันก็ชนะ Last Keep Deny เป็นจุดที่แบบว่าคุม Shadow Fiend ไม่อยู่แล้วอ่ะต้องหาคนมาแก๊งอะไรอย่างงี้ซึ่งในเกมนี้ผมมองว่าแก๊งกลางได้นะจะแก๊งกลางได้ก็คือมิดเลนเราต้องมีคอมโบที่เล่นคู่กับซับ4ด้วยไม่ใช่แบบสักแต่ว่าส่งแก๊งไปเหมือนที่หลายๆคนเจอ roaming mid please roaming mid please แต่ว่าถ้ามิดเลนมันไม่มีสกิลอะไรช่วยฆ่าเลยก็เสียเวลาโอ้แอบลักลอบส่งลูกหมาเข้าไปครับผม1ตัวแล้วกัดเคเรียซอมนัทมาได้คือมันเอาหมาเข้าไป2ตัวแหละแต่ว่าหมาแบบช่วยกันแทงอะแล้วหลุดไป1ตัวคนทั่วไปคืออาจจะเอาเคเรียไว้บนบ้านใช่ไหมแต่โปรจะเอาเคเรียไว้หน้าบ้านเว้ยเพราะมันจะได้วิ่งมาส่งของไวกว่าเดิมนิดนึงนั่นแหละก็เลยเป็นเหยื่อของหมาจริงๆแล้วเวนฟูก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำเฮมได้นะแต่ไม่ใช่ตัวหลักตัวหลักจะมีไลแคนกับบีสมาสลองมาก็เป็นไทเวนฟูก็มีออร่าแหละแต่ว่าเกมนี้เวนฟูทำมันจะทำให้เซปเตอร์มาช้าดังนั้นเกมนี้ก็เลยคิดว่าไม่น่าจะมีอีโมสแกตเตอร์บลาสเก็บครีปแต่เฟลไปเลนเจอชาโดว์ฟีนมาคือตอนแรกต้องเข้มใส่เพราะเดี๋ยวชาโดว์ฟีนมันจะสบายถ้ามันสบายจนแบบเวล3เวล5เดี๋ยวถึงเวลามันจะเอาคืนละขบวนไลแคนก็ซื้อของมาน้อยนะครับเข้าเลนกาก้าฟิชเชอร์มาให้เพื่อเลี้ยงครีปให้เวฟแรกสบายนะแล้วเมื่อกี้ซุปเปอร์คะแนนตีได้เคเรียของกาก้ามาด้วย
JT ก็จะแบบรีบขึ้นเฮมโดให้ไวที่สุดอะ power spike ของไลแคนเลนตอนแรกก็จะลำบากหน่อยแต่ถ้าได้เฮมออฟไอรอนวิลมาก็คือสบายแต่เล่นแบบนี้คือตัวจะจืดมากเลยนะมันจะมีแบบอีกแบบนึงก็คือไลแคนแบบซื้อของมาเน้นเลนก่อนแล้วค่อยว่ากันเรื่องเฮมแต่ไลแคนก็ดูจะไม่ใช่ตัวสไตล์ JT เท่าไหร่นะแต่ก็ฝึกไว้ครับเดี๋ยว TI ต้องเล่น JT เขาเด่นตัวเปิดออฟเลนบางคนเขาก็เด่นแบบพวกเนเจอร์เฟดคอนโทรลยูนิตอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นหยางกับ JT ผมว่าไม่ให้อะพวกตัวคอนโทรลยูนิตเอฟไออัพเชคเกอร์ช็อตมาส่วนใหญ่ก็เป็นสตันกับรถเกราะเว้นฟูมันก็ต้องเล่นทำเกมอ่ะนะฟาร์มไม่เก่งคิดภาพว่าจบเลนไป2คนนี้อาจจะเล่นด้วยกันได้อยู่เพราะว่าเป็น2สตันแล้วมีชาโดว์ฟีนที่แบบมีดาเมจวิ่งด้วยถ้าชาโดว์ฟีนช่วงเลเวล7อย่างเงี้ยเรสเลเวล4มี2ซัพพอร์ตมาช่วยเซตให้นี่คือแบบสบายเลยแต่ดูกาก้าเข้ากลางด้วยใช่แล้วครับเพราะมิดเลนเรามีสโลบวกสตันเนี่ยนะครับก็เอื้อต่อการแก๊งฉะนั้นซับ4ก็วิ่งแก๊งมาช่วยเสริมได้นะตอนนี้คือไม่สนใจครับเลนจะเป็นยังไงก็ช่างเอาให้ Shadow Fiend มันลำบากที่สุดก็พอสมนัดก็เสียเวลาไปพอสมควรนะแต่ว่าคลิปเขาไม่เสียถ้าเราสังเกตดีๆอีโมพลาดคลิปไป2ตัวครับผมกับมูฟที่ไปวิ่งไล่สมนัดเมื่อกี้และคลิปชุดนี้ก็เพิ่งเข้ามาถึงตัวสมนัดก็ได้ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากเป็นพิเศษเลเวล3แล้วตอนนี้เรสเลเวล2แล้วสแต็กคีปนะส่วนแคมป์ตรงนี้ก็โดนบล็อกเซนทรีบล็อกอยู่อ้าวเคอร์เรียเข้าด้วยอ้าวฟรีเคอร์เรียดีแบบนี้ต้องพยายามสตันขัดเพราะถ้าไม่สตันขัดนี่คือไฟฟ้าก็เก็บจิงกุสบายเดี๋ยวนี้จิงกุเลเวล1ก็ดีมากแล้ว3นาทีผ่านครับเอาที่รูนมาแล้วตอนนี้ส่วนไลแคนล่ะ TP กลับบ้านนะ JT ระหว่างที่ JT ไม่อยู่เลนเซเว่นก็สบายอะไรแค่มันเด็ดเรื่องคีบอยู่เหมือนกันพ่อลูกช่วยกันตีอารมณ์แบบเนเจอร์โปรเฟตซูเปอร์พยายามจะบอดี้บล็อกนะแล้วเรียกอีรัสมาช่วยนะครับตรงนี้แต่อีรัสต้องรีบกลับแล้วเสียคีบไป1ตัวจากการวิ่งเมื่อกี้รูนเสียทีมาต่อแล้วเป็นข้างล่างที่จะตายลิงโดดมาแบบเซอร์ไพรส์ฟาดสตันเก็บคิวหยางไปอ้าวแล้วเป็นจังหวะที่ซับไม่อยู่เลนครับผมซับไปดูตรงกลางพอดีส่วนซูเปอร์โดนหมาวิ่งไล่กัดเกือบตายกดฮีลิ่งซอฟมาและจะโดนหมาแทะไม่ได้นะเดี๋ยวเสียขวดยานะอ๋อนี่ไงมีวอร์ดตรงนี้พอดีแล้วเห็น FY วิ่งไปกลางไปดูรูนน้ำเขาเลยใส่เลยเป็นช่องโหว่ในเลนล่างโอลีเลเวล3ด้วยตอนนี้ช่วงเก่งออราเคิลนะ Purifying Flame เลเวล2คอมโบฆ่าได้อยู่ถูกซันไปแต่ไม่สวยโอลีเริ่มเซตเลือดแล้วแต่ว่ามานาไม่พร้อมก็พยายามแบบเซตเลือดให้เลือดอย่างมันต่ำๆจะได้ฆ่าได้ในรอบถัดไปขอมาส่งเพิ่มแมงโก้บวกคาเลตี้เติมมานาเซตเลือดต่ำแล้วต้องเตรียมค่าฉะนั้นต้องเตรียมมานาให้พร้อมส่วนข้างบนครับผมจังหวะที่ไลแคนไม่อยู่เลนก็อีรัสก็สบายฟรีครีป 3-2 ละเราเห็นอาเมเล่นเซเว่นในช่วง ESL ที่ผ่านมานี่คือแบบ10นาทีเงิน 6,000 เลยนะแพทนี้มันอัปเกรดฟูรี่ฟรีของเซเว่นสแปด 100%โอ้โหสตันเซตแล้วเรสแล้วสมทันมาเดินเลนล่างได้วะไม่ได้มีรูนพิเศษนะครับแค่ว่ามี2คนช่วยสตันเซตให้นะอารมณ์แบบนิกมาเราเซตสตันให้แล้วท่านก็เชือดท่านเอคิวดับเบิลคิวสมนัดนั่นแหละนึกถึงแบบมิราเคิลเล่นชาโดว์ฟีนไหมของนิกมาแบบนี้เลย2ซับเซตให้แล้วท่านก็เชิญกวักเลยครับเก็บคิวไป
โอ้โหแล้วสมนัดได้เฮสอีกถ้าตัดเฮสไม่ได้เมื่อกี้คือ what 2 บาวตี้ไม่มีใครมาเก็บเพราะว่าเก็บให้อีโมมาเติมขวดนะครับกลายเป็นโดนขโมยไปอีกโอ้โหมันสมนัดมันจะคุ้มเกินไปแล้วอะได้เฮสได้2 บาวตี้แล้วรถถังมาข้างบนตอนแรกกะว่าจะได้ให้อีราสตันให้แล้วสมนัดก็เรสเก็บ JT JT เหลืออีก1ชิ้นถึงจะได้เฮมโด6นาทีเงินนำ 2,000 เลยสแนปไฟตอนดาเมจมากสุดคือตอนที่มีมัลติเมอร์คิสนะแล้วเมื่อกี้จ่ายมัลติเมอร์คิสไปแล้วฉะนั้นคอมโบมันมีแค่นี้สแกตเตอร์คุกกี้ส่วนข้างล่างก็เหมือนเดิมเมื่อใดก็ตามที่เขารู้ว่า FY ไม่อยู่เลนครับผมหยางก็โดนทุบเพราะเลนเลนนี้ก็คือเวนฟูมันแพ้เลนอยู่แล้วมันไม่เอาเลนนะฮีโร่มันลากากล้าไปเดินคนเดียวโอ้โหเจอ3เลยเดินไปในโซนวอร์ดของช้างพอดีผมรู้สึกว่ามูฟนี้ก็เป็นมูฟที่ดูฝืนๆไปหน่อยนะพอมิดเลนเขาทำอะไรไม่ได้ซับ4ก็เลยแบบเงาๆไปด้วยออฟเลนก็ไม่ใช่ฮีโร่ที่ไปคอมโบซับ4ได้แล้วก็มีสแต็กให้ครับตรงนี้แล้วก็ช้างก็เก็บไปอุ้ยๆรถหมากันพยายามจะสู้กับลูกหมานะยูรัสเปิดก็อดฟาร์มข้างบนรีบดันคีปเหรอรีบเข้าไปฟาร์มป่าต่อพยายามจะตีสู้กับลูกหมาแต่ลูกหมามัน2รุม1อ่ะกัดซัพพอร์ตตายสกอร์33ไฟฟ้าเข้าไป Echo Saber ส่วนเลนล่างนี่คือทิ้งแล้วตอนนี้ปล่อยหยางไปดูเลเวลเลนกลางแทนครับเพราะสมนัดเข้าป่าไปแล้วซุปเปอร์มาจากบ้านก็มาเติมขวดให้สมนัดรูน8นาทีมาต่อนะตอนนี้พาวเวอร์รูนมาแล้วรูนออกด้านไหนเอ่ยซ้ายหรือขวาสแกตเทอร์บัสไม่โดนด้วยจ่ายสกิลค่อนข้างแย่อยู่ครับช็อตนี้ของ IG แล้วรูนไปแล้วก็เลยจ่ายมอติเมอร์คิสเลยแต่อีโมก็เลยกลายเป็นเป้านิ่งเหมือนกันนะใส่กันเวทให้แล้วใส่ฮิลให้แล้วโดนซันเซตคอมโบแล้วเรส1เรส2เรียบร้อยครับผมฝืนตัวเองช็อตนี้ IG มันจ่ายสกิลพลาดไปเยอะมากแล้ว F5 เพราะว่าช็อตแม่นๆ2ฮิตปิดคิว4คิว1แอสซิสต์สมนัดในช่วง8นาทีแรกของเกมแล้วอุตส่าห์แบบ2ซัพพอร์ตมาดูเพราะว่ารูนตรงกลางให้แล้วเป็นไฟที่ไปไฟเอาฮีโร่ก่อนนะก็เลยแบบไม่ได้เก็บอาร์เคนรูนด้วยแล้วอีโมก็จ่ายมัลติเมอร์คิสไปแล้วครับทรงแบบนี้คือแย่นะเพราะว่ามิดกับซับ4แอคทีฟได้ตอนต้นแต่กดดันชาโดว์ฟีนไม่ได้และชาโดว์ฟีนนี้ก็ได้ไป4คิวแล้วตอนต้นสบายสมนัดก็เล่นดราก้อนแลนซ์แล้วรู้สึกว่าตั้งแต่วันที่สมนัดเล่นชาโดว์เบรดไปแล้วทำอะไรไม่ได้เลยอะแล้วผมก็แซะยับๆว่าถ้าเห็นสมนัดเล่นชาโดว์เบรดเมื่อไหร่ก็คือแบบรู้เลยระเบิดแน่ๆเมื่อวานนี้เขาก็เล่นดราก้อนแลนซ์เลยนะหลังจากเขาเล่นดราก้อนแลนซ์มาทุกอย่างก็ดีนะครับไม่มีการแบบเกมระเบิดอีกและนี่คือประโยชน์ของ Snapfire นะลิวเชเดอร์เจาะเกราะให้แล้วเล่นกับไรแค่นดันบ้านส่วนช้างก็ไปเอาทาวเวอร์เลนกลางแรกไปเลยฝั่งนู้นเขาอยากได้เซฟเลนทาวเวอร์แต่เราจะเอามิดแต่ดูเหมือนกับจะเป็นไรแค่นกับสแนปที่ดันได้ไวกว่านะเพราะมันคือไรแค่นสุดท้ายก็เลยไม่เอาทาวเวอร์เลนกลางแล้วโยกไปข้างล่างแทนกาก้าไฟฟ้จัดการหยางไปก่อนอีรัสมาเพราะว่ากอดสเตรนท์ของตรงนี้แล้วไฟฟ้ก็วู้คงเข้ามากาก้าสตันเบรกแล้วแต่ว่าโอ้ยถอยออกไปก็สู้ไม่ได้อยู่ดีสู้ในวงก็สู้ไม่ได้แล้วสมนัดก็โผล่มาเรสเนียนๆไปครับกาก้ากับไฟฟลายโดนเก็บไปข้างล่างนะสกอร์4ต่อ7 10นาทีเงินนำ 3,000 โกลดับช้างที่ดูแบบเงื่อนไขยากๆเขาก็ผ่านมาได้หมดนะเซเว่นก็เลนไม่มีปัญหาอะไรข้างล่างอาจจะมีปัญหาหน่อยแต่เป็นเวนฟูครับถือว่ายอมรับได้ Shadow Fiend 10นาทีเงิน 5,000 โคตรสบายIG ไปเอาทาวเวอร์เลนกลางและกดเชฟชิปแล้วถึงเวลาตายแล้วครับใครเจอหน้าอะไรแค่ตอนนี้ถ้าเป็นซัพพอร์ตนะโยนคุกกี้ไปให้จัดการอย่างไม่ได้โซโรลิใส่การตายตัวเองไว้ก่อนซอมนัดและ F5 ไม่มีสกิลสตันขัด TP โอลิก็ TP กลับไปได้แต่จะรอดหรือเปล่าไม่รอดอยู่ดีซื้อขวดยาไปแล้วด้วยนะช็อตเมื่อกี้เพื่อจะบูสเลือดนะครับส่วน JT เปิดเชฟชิปไปแล้วเหมือนจะได้แค่คนเดียวพยายามจะเอา F5 เพิ่มอีก1คนเป็น2FY มานาหมดพอดีแล้วก็ติดคูดาวินรันด้วยก็ได้ไป2คิวนะในเชฟชิปนี้ไฟไฟผมมาฟาสตันได้ซุปเปอร์ไปอ้าวคีปเซนทอว่ะสตันแล้วก็โมทีเมอร์คิสครับผมซอมนัดลิควิดออฟโซนโอ้
โดนโทเทมสตันไม่ได้จ่ายเลยเครียดครับผมเสียจังหวะไปหมดเลยแล้วเป็นจังหวะที่โซนให้รถถังทำงานอย่างดีตรงนี้ IG คัมแบ็กเลยเชฟชิปเก็บคิว2ตัวสบายๆเอิร์ธเช็คมังกี้สตันสวยๆมีคิปเซนทอร์ช่วยเซตมอร์ติเมอร์คิสได้คิวได้ไฟท์แล้วก็ยังมีรถถังที่ตีฟรีตลอดทั้งไฟท์ที่มันไฟท์กันก็ได้ทาวเวอร์เลนกลางฟรีๆไปอีกผมให้ว่าเป็น2เกมที่ไม่จืดเลยคู่นี้แอคทีฟตลอดแล้วอีโมมีบูสต์ออฟทราเวลนะครับไลแคนมีซัมมอนวาร์ปเติมที่ไหนก็ได้สตันสุดขอบคุกกี้โยนเข้าไปดาเมจพอไหมสแกตเตอร์สุดขอบได้แค่นี้แหละโอ้แล้วดูดิตอนแรกสแนปไฟเงินตามตั้งเยอะถ้าจำได้คือเงินมิดเลนห่างกันประมาณหลักพันเลยอะจบไฟเมื่อกี้ไปกลายเป็นเงิน 5,000 เท่ากันแล้ว JT โดนจับตรงนี้ก็ปล่อยครับไม่มีอันติจะสังเกตว่าหยางเริ่มมาเดินเกมแบบเต็มสูบอ่ะนะเว้นฟูฟาร์มไม่ได้ก็มาเดินเกมวิ่งรัวๆส่วนกาก้าอัพอัฟเตอร์ช็อคมาฟาร์มรีบขึ้นบลิงค์เพราะบลิงค์สำคัญมากสำหรับซับ4แบบพวกเอิร์ธเช็คไลออนอะไรพวกนี้โอ้โยนมาแล้วผูกโดนฮีโร่แต่ว่าพวกช้างไม่สนใจฮีโร่บนไฮกราวช้างสนใจอะไรที่มันจับต้องได้ก่อนคือบ้านเปิดก๊อตไปแล้วนะครับตอนนี้เซเว่นตัวแดงโกรธอยู่ถ้าทางที่ดีก็อย่าไปสู้กับเขาเลี่ยงได้ก็เลี่ยงคราวนี้จะบุกสามเหลี่ยมด้วยนะสามเหลี่ยมมีใครไหมไม่มีมีแต่สแนปไฟอิลูชั่นไฟฟลายเอ็กโคเซเบอร์ละส่วนกอสเทนที่เปิดไปก็ได้แค่ทาวเวอร์เฉยๆตอนนี้แหละครับเป็นช่วงเวลาที่ IG สู้ได้ละและลูกหมาเปิดวิชั่นมาอีโมโผล่มาคุกกี้สตันลูกหมาเหมือนเดิมนะโยนลูกหมาไปสตันแล้วก็พิกออฟซูเปอร์ไปนี่แหละเกมที่มีไลแคนคือเกมที่สปอตไม่ชอบถ้าผมเล่นแรงอ่ะผมว่าแบบเล่นสปอตผมแบนไลแคนตลอดถ้าเป็นในเกมแข่งเนี่ยนะทีมเขาอาจจะเห็นใจสปอตแบบเฮ้ยสปอตเราโดนว่ะหันมาช่วยแต่ถ้าเป็นในแบบโซโล่แรงเงี้ยซัพพอร์ตโดนก็เรื่องของเองไม่มีใครสนใจซับเฮ้ยอย่าไม่ขึ้นดราก้อนแลนซ์มาก่อนว่ะถ้าขึ้นดราก้อนแลนซ์มาแบบนี้คือเขาจะกลายเป็นตัวตีอีกตัวหนึ่งแต่ว่าเซปเตอร์จะมาช้านะอย่างโชเลนตอนนี้คือแบบโอเคก็พอดาเมจใช้ได้ครับเพราะอัพเวฟเทเลอร์นำไม่เหมือนกับเวนฟูทั่วไปที่อัพสตันนำแต่เหมือนจะสโมกคาวิชั่นนะทั้งวอร์ดแล้วก็ลูกหมาเลยช็อตเมื่อกี้ IG ก็สแกนแล้วรู้แล้วว่าจะโดนบุกเร็วๆนี้แต่ว่าพวกเขายังไม่ได้เช็คสามเหลี่ยมว่าตัวเองโดนวอร์ดอยู่ตอนนี้ IG คือพร้อมรับแรงกระแทกมากๆกาก้าก็มาตรฐานดีเหมือนเกมที่แล้วเลยอีกนิดๆจะได้บลิงค์ละเกมนี้ซับ4เป็นบิวอะไร FY เป็นอาร์เคนบูทไปบลิงค์นะเล่นเป็นตัวเปิดฮะไม่ได้มีไอเทมมาแบกเท่ากับเป็นตัวจ่ายสตาร์อย่างเดียวเลย15นาทีผ่านสกอร์99ตอนนี้ JT ได้วลาดมาแล้วรวมกัน All Tower All โรชานเก่งเวนฟูก็พาทีมเข้าโรชานได้เหมือนกันนะตรงนี้มี Observe Board ครับแต่เป็นเวนฟูเวนฟูมันสแตทหนาด้วยเลยแบบไม่อยากเปิดเท่าไหร่เลยจะไปเอาส้มนัดที่โชว์ตรงกลางนี่แหละอีโมบลิงค์มาสแกตเตอร์และคุกกี้เหยียบ2แต่ว่าเจออีรัสตัวนั้นทีด้วยบลิงค์เหมือนกันกอสเตนและโกโบปิดปากแบบการันตีชนะทีมไฟกาก้าสตันเบรก3ต้องรีเซ็ตแล้วตอนนี้โอเคเข้าไปด้วยความห้าวแต่ว่าเซเว่นก็มีบลิงค์ละโอ้โหแล้วมันคือเซเว่นน่ะแล้วมันคือเซเว่นครับคุณดูเงินเซเว่นกับมังกี้คิง
เงินห่างกัน 4,000 เลยเว้ยโอ้โหแล้วมีสแต็กตรงนี้ด้วยกินอิ่มสุดๆจะวาร์ปลงมาที่ซัมมอนคีปของไลแคนนะก็โดนตัดไปอีกถ้ายืนรวมกันอ5คนแล้วมีวอลคลายอาร์เมอร์บวกให้ไงก็จะไม่โดนพวกซัมมอนไลแคนกัดตายง่ายอยู่ไฟไฟซื้อบริสนักเคิลมาแต่เหมือนจะค้างแล้วครับของตอนนี้เหมือนอยากจะไปชาโดว์เบลดนะกาก้าก็ได้บลิงแล้วเช่นเดียวกับเอฟไฟเหมือนจะบุกก่อนเซเว่นไม่ได้แล้วนะกลายเป็นว่า2เกมเกมนี้และเกมที่แล้วทั้งคู่เลยใครเล่นโถมก่อนคนนั้นแพ้ตอนนี้ JT 17นาทีแล้วทามมิ่งก็ถือว่าช้านิดหนึ่งส่วนอีโม่ Snapfire ตอนนี้ก็ฟิลลิ่งแบบไทนี่เลยเว้ยมีคอมโบฆ่าแต่มันก็ได้แค่นั้นแหละครับดาเมจอ้าวไฟก็เปลี่ยนไปเป็น Shadow Blade เหมือนเดิมนะไม่สนใจ BKB คือถ้าไฟกันฝั่งช้างมันจบไฟไวมากเซเว่นก็ดาเมจแรง Shadow Fiend ก็มี Burst Weight อยู่ต่อหน้า Shadow Fiend กับ Vengeful ตอนนี้ก็คือลดเกราะรวมกัน13ดาเมจโหดมากไม่รู้สึกว่าจะมีใครยืนสู้ได้เลยShadow Blade มาแล้วมังกี้คิงถ้าไม่ได้พิกออฟก่อนอะ IG แพ้ IG ต้องทำให้ได้เหมือนตอนไฟตรงกลางครับตรงป้อมหนึ่งเลนกลางเนี่ยพิกออฟก่อนเปิดใส่ Shadow Fiend โกโบเบรกไฟแล้วซื้อเวลาสมนัด BKB แล้วรีเควปออฟโซนซื้อเวลาไว้แล้วชักก็ช็อตผูด2ด้วยตรงนี้ไฟไฟมีพระช่วยประคองให้นะแล้วชาโดว์เบดมาส่งพอดีตรงนี้มอลทีเมอร์คิสไล่แขกกลับไปก่อนแต่ว่าปิดคิวใครไม่ได้สักคนเลยแล้วสมนัดเองก็ TP ถอยมาด้วยชาโดว์เบดเปิดวิชั่นเจอ FY นะแล้วก็เหมือนเดิม JT ส่งลูกหมาไปกัดซัพพอร์ตตรงนี้ JT จะเข้ามากัดสมนัดต่อเดอะอีรัสขึ้นมาเบรกเอาไว้แล้วก็กอสเตนนะผมสับยับยับได้ JT มาสุดท้ายแล้วได้แต่ซัพพอร์ตนะไฟนี้ IG ได้ไป2ซับแลกกับ JT ไหลแคนออฟเลนIG เขาอยากพิกออฟก่อนแบบเมื่อกี้แหละแต่ดาเมจเขาไม่ได้รีดไวครับฮีโร่เขามีดาเมจที่ค่อนข้างจำกัดอยู่จังหวะเปิดอย่างเมื่อกี้กาก้ากระจายเอ็กโคเพื่อสตันใช่ไหมดาเมจแทบไม่มีเลยมังคีคิงตอนนี้มีไอเทมหลักแค่2ชิ้นเองกอสเทนใช้คุ้มๆด้วยได้ตบข้างล่างอีก1คนได้อีโมไปอีกเกมก็ยังยากอยู่ดีสำหรับ IG ตอนนี้ดูเหมือนว่าช้างจะยื้อไปถึงทามมิ่งเวนฟูลเซปเตอร์ได้นะตอนนี้เกมของช้างก็ดูดีไม่มีปัญหาอะไรแครี่เงินห่างกัน 5,000 ละไฟฟลายพยายามจะเอาไอ้2คนข้างบนให้ได้อะและเน้นเข้าโลชานไปครับ JT ได้เฮมโอเวอร์โหลดมาแล้วนะโอเวอร์โหลดแม่ชอบพูดผิดทุกทีเลยผมชินเรียกเฮมโด2มากกว่าพูดตามตรงเลยเฮมโด2นี่อีซี่มากจับมังกรดำมานะมังกรดำตัวนี้นี่แรดบ้านเก่งนะครับบิสมาร์สมันจะเน้นไถ5คนใช่ไหมกับทีมไลแคนนี่เก่งแรดแล้วเข้าโลชาไปด้วยพลังของไลแคนในขณะที่เวนฟูตัวนี้ค่อนข้างรวย20นาทีมี2อย่างเลยอ๋อถอดดักเกอร์แลนซ์ทำเซปเตอร์ด้วยก็เลยได้เซปเตอร์ไวเซปเตอร์มาปุ๊บก็สโมกเลยแล้วยิ่งไฟยืดยาวตอนนี้ก็คือแบบยื้อได้40วินาทีเพราะเซเว่นมีเวลาก๊อต40วิแล้วเวนฟูก็มี2ชีวิตร่างคนร่างวิญญาณIG ได้ Aegis ไปนะแต่ผมรู้สึกว่า Aegis นี้มันดูไม่น่ากลัวเลย
ตราบใดที่มังกี้คิงยังเปราะบางอยู่มังกี้จะแอนติและได้อาร์เมอร์เพิ่ม12 12ก็คือจำนวนเกราะที่เวนฟูกับชาโดว์ฟีนสามารถลดได้พอดีเลยจะสังเกตว่าไฟฟ้าเขาอัพอันติแค่1เองนะเพราะสุดท้ายแล้วอันติมันก็คือได้แค่บวกโบนัสอาร์เมอร์เฉยอันติมันจะเก่งไม่เก่งมันอยู่ที่ตัวมังกี้คิงเองด้วยว่าสแตทไอเทมมันมีมากแค่ไหนไอเทมเอฟเฟคที่เล่นกับวู้คงมีเยอะหรือเปล่าแต่ตอนนี้คือไม่มีอะไรเลยเอจิสนี้ก็เหมือนเป็นเอจิสเบรกไฟอะทำให้ช้างเขาแบบไม่อยากใส่เต็มร้อยขนาดนั้นมังกรดำที่มาแลดบ้านก็โดนจับทุกอย่างดูทำไม่ดีนะสำหรับช้างตอนนี้อ้าวเจออีโมตรงกลางพอดีเซเว่นจ่ายก๊อตไปแล้วครับมีโอราเคิลซ้อนนะใส่กันตายพาออกก็ถือว่าล่อเซเว่นก๊อตไปไม่ควรสู้เร็วๆนี้แต่ลิงโชว์เลนล่างว่ะสมนัดดับเบิลดาเมจด้วยนะอีรัสเตอร์อินวิสตอนแรกเห็นอีรัสเดินลงข้างล่างแล้วสแกนไปที่สามเหลี่ยมเว้ยมีอินวิสรูนแล้วสแกนไปที่สามเหลี่ยมมีคนอยู่แน่ๆอีซี่กินดู4ดอกเรียบร้อยนั่นแหละใช้กอสเตนให้คุ้มๆเปิดมาแล้วพอมันฆ่าเอิร์ธเชคได้เอิร์ธเชคก็ต้องรอเกิดกว่าจะมาทีมก็ออกไม่ได้สักพักหนึ่งตอนนี้จับแกเน็ตโกเลมมาแต่ไอโกเลมนี่มันแลดบ้านไม่เก่งเท่ามังกรมังกรมันมีเวฟเคลียร์อย่างก็ทำเราก็แลนซ์เหมือนเดิมเอฟไฟเป็นลดคูดาวชักเกอร์ช็อตนะแล้วก็ฟอร์สตาร์ฟผักเพื่อนออกจากวู้คงได้ผักเพื่อนออกจากฟิชเชอร์ที่ปิดทางได้โกลบอลตรงกลางสวับมาแล้วไงต่อข้างบนก็มีไฟเหมือนกันJT เปิดเชฟชิปก็จะเอาอีโมครับตอนแรกเปิดเชฟชิปมาอิรัสกำลังวิ่งไล่หาอีโมอยู่ส่วน JT ก็วิ่งไล่ฆ่าสปอร์ตแต่ว่า FY มีวินรันก็เลยตีไม่โดนกาก้ามาช่วยแล้วนะฟิชเชอร์สตันเอฟไวและ FY วินรันหมดปุ๊บโดนคาฟิชเชอร์นั่นแหละที่ปิดทางกลายเป็นเสียโกโบไปอ้าวเริ่มไม่ดีแล้วเว้ย IG จ่ายโกโบไปแล้วคนไม่ครบด้วยตอนนี้ไฟถอด Echo Saber มาทำ BKB นะครับแต่แครี่ยังคงเงินห่าง 6,000 อยู่ดีแล้วสเวนกอสเทนก็มาแล้วด้วยถ้าโดนบลิงค์โดนก็อตก็น่าจะระเบิดเหมือนเดิมเมื่อกี้พูดสลับกันดิต้องบอกว่าช้างจ่ายโกโบไปแล้วขอบคุณช่องแชทพาสด้วยผมจับกล้อง IG อยู่เลยแบบเพลินพูดไปว่า IG ไปกาก้าฟอร์สตาร์ฟเหมือนกันอย่างน้อยก็ผักเพื่อนออกจากเชคเกอร์ช็อตได้นะสอมนัดขึ้นซิลเวอร์เอจปิดแพสซีฟปิดแพสซีฟนี่มีอะไรบ้างลิงจิงกูมาสเตอรี่เดี๋ยวก่อนนะนี่มันโรงงานผลิตฟอร์สตาร์ฟอ๋อสรุปแล้วเป็นซูเปอร์ทำฟอร์สตาร์ฟนะครับแล้ววีเลนเจอร์ FY ก็ไปทำไอเทมตัวคอไอเทมแบกเกมของวีเลนเจอร์เขาช่วยกันละเพราะไม่งั้นเนี่ยวีเลนเจอร์ตัวนี้มันจะมีแค่ CC อ่ะมันจะไม่มีดาเมจเลยสังเกตว่าไม่อัพโฟกัสไฟเลยเพราะไอเทมดาเมจไม่มีเดี๋ยวขึ้นเมลสตรอมเนี่ยแหละก็โซโล่คิวคนได้ละเมลสตรอมแล้วไปเกล็บเนี่ยด้วยก็ถือว่าช่วยจับให้กับทีมเซเวนีรัสได้ AC มาละแล้วก็เป็นวอลคลายอาร์เมอร์ด้วยนะอาร์เมอร์แจกเกราะเท่าไหร่25บวก5เป็น30คือถ้าไม่พลาดอะไรเกมนี้ผมมองว่าช้างกิน ACD ยังไงเกมนี้บวกเกราะให้ทาวเวอร์ AC คิมสันนี่คือแบบใช้สู้กับพวกแก๊งซูเลยแล้วก็บลิงค์มาเปิดแต่อีโมบลิงทันเลยไม่โดนจับเมื่อกี้ซื้อฉาดมาละสแครตเตอร์บลาสตันแล้วเดี๋ยวไปอีเบลดต่อมียูเซปเตอร์มาเซตคอมโบด้วยแล้วก็ล้างใบส่วนตัวเปิดเชฟชิปแล้วก็โอ้ซีเอ็กโคสแลปอย่างสวย
อีโมสแคทเทอร์บาร์สตันกับตรงนี้พิกออฟไซเลนเซอร์ได้อย่างไวแต่ว่าดาเมจปิดไม่พอสวยจริงแต่ปิดไม่พอ2ตัวคอ BKB สวนนะผมเอ็กโค4คนแต่ก็เท่านั้นจริงๆและนั่นคือเอิร์ธเชเกอร์ครับผมฮีโร่ที่ผมไม่อวยคุณมีช็อตสวยคุณมีช็อต YouTube แต่ดาเมจปิดไม่พอกระแทกหน้าใส่ตัวคอฝั่งตรงข้ามใช่ไหมตัวคอฝั่งตรงข้ามแบบลดเลือดแค่ 40% น่ะแล้วเขาก็เปิด BKB มาสวนสวนบวกสวยก็ตามนี้ครับเกมนี้เป็นช้างละ26นาที 17,000มีลูกหมาคอยเดินเปิดวิชั่นนะแต่แครี่เงินห่างกันเกือบ 10,000 แล้วอ่ะมันช่วยอะไรไม่ได้แล้วอ่ะสเวนไปซานิกต่อด้วยคราวนี้เป็นช้างที่จะมาบ้างสโมกมาครับซอมนัททาเลนต์เป็นออร่าตีบ้านด้วยนะทาเล่นสไตล์ทีมช้างเลยสมนัดก็ไปสตานิกเหมือนกัน IG ที่ไม่สามารถจบไฟได้ไวแล้วต้องเจอ2สตานิกโอ้หมาฟ้าเหรอหมาฟ้าว่ะหมาแดงหมาฟ้ามาแล้วหมาฟ้าไปสู้กับเซเว่นแล้วครับแต่ว่าเอ็งไม่ใช่สู้ไม่ได้สวับกลับมาอยากจะลองดีเหรอฟาสตันไปหมาโดดหนีก่อนแล้วแล้วก็หมาจะวู่กงแต่โดน Global Silence แล้วหมาก็จ่าย BKB ไปก่อนหน้านี้แล้วด้วยครับผมเรียบร้อย EE ไม่ใช่ EE Emote GG ออกจากเกมแล้ว Emo หัวร้อนแล้วผัดกันร้อนนี่มันอะไรวะเนี่ยไอลีกวันนี้ผัดกันร้อนเกมที่แล้วเป็นช้างร้อนมั่วเยอะมากเกมนี้ไอจีร้อนออกเกมเลยโดต้าโซนจีนต้องร้อนขนาดนี้เลยเหรอเกมที่ IG มันดูฝืนแบบวันเวย์มากๆเลยเว้ย IG มันทำตัวเป็นช้างอะก็คือหยิบไลแคนมาแล้วต้องออทามมิ่งไลแคนให้ได้แล้วก็กด Snapfire Mid Lane มาเพื่อจะเอารถเกราะมาเล่นแอคทีฟได้ไวรถเกราะดันทาวเวอร์อะไรเงี้ยเกมเนี้ยช้างดับมันดูเล่นยากใช่ไหมเงื่อนไขมันดูเยอะมากแต่สุดท้ายมันเคลียร์มันทำได้ต้นเกมมีวิลเลนเจอร์เวนฟูลเดินเซตให้สตันชาโดฟีนก็เรสเก็บคิวสบายมาก10นาทีเงิน 5,000 เซเว่นก็ฟาร์มสบายเพราะว่ามี3คนเดินเกมให้ตลอดเวลาเกมนี้ให้เลยว่าความอัจฉริยภาพของช้างในการดราฟต์เซเว่นเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องถูกที่ถูกเวลาเหมือนที่เราอวยๆไปตอนดราฟต์ว่าที่เขามาหยิบลูน่าเกมนี้พอเขามองว่าเขาไม่ได้แบนตัวซูฉะนั้นต้องรอบคอบถ้าหยิบลูน่ามาแล้วโดนซูเนี่ยลูน่าระเบิดแต่พอหยิบเซเว่นมาเซเว่นมันสู้แก๊งซูได้ไงไม่ระเบิดชาโดฟีนดูจะเล่นยากแต่พอ2ตัวที่เดินเกมให้อ่ะมันเป็นวีเลนเจอร์กับเวนฟูผมจะเรียกว่า2ซับแล้วเพราะเวนฟูตอนต้นเกมทำตัวเหมือนซับมากแค่เดินสตันวิลเลนเจอร์สตันชาโดฟีน QWE ก็เก็บคิวได้เกมมันสบายมากขนาดว่าเวนฟูไม่ต้องรัชเซปเตอร์ไปขึ้นดราโกแลนส์มาแล้วค่อยอ้อมมาขึ้นเซปเตอร์20นาทียังค่อยเล่นเลยเพราะว่า IG ในช่วง20นาทีแรกมันโถมไม่ขึ้นเลย
Snapfire ก็ออกมาไม่ดีถ้าไม่มีช็อตคัมแบ็กตรงทาวเวอร์เลนกลางก็คือเกมหนักมากครับเพราะ10นาทีเงินตาม 3,000 Earthshaker เกมนี้ได้บลิงค์ไทมิ่งไม่ต่างจากเกมที่แล้วนะแต่ว่าถ้าเทียบกันลองสังเกตว่า Earthshake เป็นตัวหนึ่งที่คนมักจะอวยเสมอเพราะมันคือฮีโร่ประจำ TI TI นี้มันน่าจะมาอะไรประมาณนี้แต่ถ้าลองมองย้อนกลับไปใน ESL แล้วก็สถิติในเมตาช่วงนี้สุดท้ายแล้วตัวที่มันเคาน์เตอร์ประจำเมตาที่ยังคงยอดฮิตก็คืออะไร Lion Lanic Assassin Earthshake นี่แทบจะเป็นเทียร์2เทียร์3ของซับ4เลยใช่มันเก่งขึ้นแหละมันได้รับการบัฟในขณะที่ตัวอื่นมันเนิร์ฟแต่ซับ4ตัวอื่นยังชัดเจนมากกว่าEarthshake ช่วยเลนคุณไม่ได้ Earthshake ให้ Roaming ฉะนั้นจุดเด่นของดราฟนี้ที่หยิบ Earthshake มาเล่นก็คือแก๊งกลางกับ Snapfire เพราะ Snapfire มี Slow บวก Stun ที่จะฆ่า Shadow Fiend แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเขาทำมันไม่ได้เพราะเขาทำมันไม่ได้ก็เฉยๆ Shadow Fiend ก็จบเลนแบบสบายๆไปแถมพอออกจากเลนไปอ่ะ Shadow Fiend ยังมีอะไรทำด้วยเพราะว่ามี2ตัวที่เซตให้ในขณะที่ Emo เกมเนี้ยป่วยกาก้าไม่รู้จะเล่นกับใครไปเล่นกับ JT JT มันก็ไม่มีอะไรคอมโบกับกาก้าแล้วถ้าอีโมไม่มาเล่นกับกาก้ากาก้าก็ตกงานดิเออด้วยสภาพความเคว้งของ2คนนี้กับดาเมจที่มันจับต้องไม่ได้ของ Air Checker Snapfire เมื่อเทียบกับไอ้2ตัวเซตบวก Shadow Fiend แล้วก็คือทำให้ IG มันเป๋ไปเลยถึงแม้ว่า Monkey King จะดูชิวๆนะไม่ได้เดือดร้อนอะไรโอเคเดี๋ยวรอดูกันต่อเกมสุดท้ายเกมที่3